สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Savage Gaming กับพวกเรา Airsoft How To อีกเช่นเคยนะครับซึ่งเนื้อหาในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อหาของเกม Call of Duty ที่เพื่อนๆได้มีการขอกันเข้ามานะครับซึ่งตัวละครที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือ Alex Keller นั่นเองนะครับ I've been an assignment my whole life. This is what I believe in. Give me the order.ฝากร้านนิดนึงนะครับร้าน 716 นะครับคือร้านนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทางทหารต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้นะครับตัวแบรนด์ก็จะมี black rifle flow concept of nation gbrs และยังมีอีกหลายรายการเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เพจได้เลยนะครับ Alex Keller นะครับ aka caussay echo tr1 นะครับAlex เป็นตัวละครในซีรีส์ Call of Duty Modern Warfare นะครับและ Call of Duty War Zoneซึ่งตัวละครของ Alex นะครับก็จะได้เชด ไมเคิล คอลลินส์ซึ่งเป็นนักแสดงจากหนังเรื่อง Sniper มาให้เสียงด้วยนะครับ My Alex character from Call of Duty started watching the Sniper movies เรามาฟังประวัติของ Alex กันสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงวัยเด็กของ Alex นะครับยังไม่ได้มีการถูกเปิดเผยนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นของเขานะครับเรารู้ว่ามีเพียงว่าเขาเนี่ยชื่อว่า Alex Keller นะครับซึ่งรู้จักกันในชื่อ Echo tr1 โดยดั้งเดิมแล้วนะครับเขาประจำการอยู่หน่วย Delta Force ของกองทัพสหรัฐก่อนจะโอนย้ายให้ไปยัง Special a c t i v i t y Center หรือ SAC ที่ขึ้นตรงกับหน่วยสืบราชการลับ Central Interrogation Agency หรือ CIA นั่นเองในช่วงเวลา6ปีถัดมานะครับในการทำงานให้กับ SAC อเล็กใช้ชีวิตโดยใช้ตัวตนที่สมมุติขึ้นมาทั้งสิ้นเพื่อที่เขาจะได้ทำงานแฝงตัวและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อเป้าหมายที่ต้องพบเจอโดยบ่อยครั้งนะครับที่เขาได้รับหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระหรือฉายเดี่ยวนั่นเองหน้าที่ของอเล็กซ์ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการฝึกฝนให้คำแนะนำและส่งมอบอาวุธให้กับพันธมิตรรวมถึงเป็นผู้นำทางทหารและล่ามเพื่อเจรจาต่างๆหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของเขาคือการติดต่อกับกลุ่มท้องถิ่นหรือพื้นที่นั้นๆเพื่อตามเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหรือศัตรูเพื่อคอยชี้แนะหรือแทรกแซงพวกเขาให้เดินทางไปตามหมากที่วางไว้ของหน่วยงานความสามารถเฉพาะด้านของอเล็กซ์นะครับคือการต่อต้านการก่อการร้ายการล่าตัวพิเศษการต่อต้านการก่อความไม่สงบรวบรวมข้อมูลข่าวสารและการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงโดยอาวุธที่เขามักจะใช้มักจะเป็นแล็ปท็อปปืนกลเบาโทรศัพท์ดาวเทียมและโดรนติดจรวดทำลายล้างอีกทั้งยังมีทีมเล็กๆที่รับการฝึกฝนเพื่อแทรกซึมเข้าไปในแนวของข้าศึกและเอาชีวิตรอดในสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยในสถานที่ที่ไม่เป็นมิตรอีกด้วยEcho tr1 นะครับตลอดปี2017นะครับ Alex และทีมของเขามีบทบาทสำคัญในการสร้างชัยชนะอันเด็ดขาดในการต่อต้านเครือข่ายผู้ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นใหม่และเนื่องจาก SAD นะครับได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติภารกิจต่อต้านข้าศึกของประเทศโดยไม่ต้องปรึกษาแพนตากอนหรือทำเนียบขาว Echo tr1 จึงมีส่วนร่วมในปฏิบัติการหลายอย่างเพื่อลอบสังหารผู้นำทั้งหลายของศัตรูมาฟังเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยท้ายคลิปกันสักนิดนึงนะครับกรุ๊ปเลือดของ Alex นะครับคือ AB นะครับและแพดตรงแขนข้างซ้ายของ Alex จะเป็นสัญลักษณ์ที่ให้ระลึกถึง Task Force 141 Alex นะครับสามารถใช้อาวุธได้หลากหลายอย่างไรก็ตามนะครับในฉากคัสซีนที่เขาปรากฏตัวในเกมฐานะ NPC ใน Chapter The Embassy ทำให้รู้ว่าอาวุธที่เขาชอบใช้คือ EBR-14 We gotta move now.มีการปรับแต่งทรงผมของตัวละครอเล็กซ์ให้เข้มขึ้นและจัดทรงมากขึ้นในซีซั่น3นะครับเอาละครับและนั่นก็คือประวัติของตัวละครอเล็กซ์นะครับบอกได้เลยว่าข้อมูลน้อยมากๆนะครับนี่ก็ไม่แน่ใจว่าที่อเล็กซ์เนี่ยไม่มาโผล่ใน Call of Duty เนี่ยเพราะว่านักแสดงอย่างเชด ไมเคิล คอลลินส์เนี่ยติดคิวที่ไม่สามารถมาให้เสียงได้หรือเปล่านะครับเราก็เลยไม่ได้เห็นตัวละครของอเล็กซ์ได้มาโผล่ในซีซั่น2ของ Call of Duty Warzone 2นะครับซึ่งก็ต้องดูต่อไปว่าจะมีการอัปเดตมาในอนาคตหรือเปล่านะครับซึ่งเสียดายนะครับว่าคลิปวิดีโอของ Alex เนี่ยมีข้อมูลที่น้อยมากๆเลยนะครับก็เลยทำให้คลิปนี้เนี่ยสั้นไปสักนิดหนึ่งนะครับผมยังไงก็ตามหวังว่าคลิปหน้าจะยาวกว่านี้นะครับสำหรับข้อมูลตัวละครนะครับต้องบอกเลยว่าข้อมูลมีแค่ไหนก็แค่นั้นจริงๆนะครับแล้วก็พยายามหามาได้มากที่สุดแล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและอย่าลืม Super Thanks และ Super Like เพื่อเป็นการ Donateให้กับช่องของเรานะครับทางเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปในอนาคตนะครับผมเอาละครับและเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ These are my soldiers. This is RF he volunteered to go in with Alex. No, no, that was Alex. Echo 3-1, this is Kilo Actual. How copy? Echo 3-1, do you read? Roger, this is Bravo in a blind radio check. That's where you getting this. Kate. We're too deep. No signals. Concrete and metal. Can't send or receive. There's a silo, all right.